ขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำตัวรูก่อนนะคะก็คือจะเป็นตัวเนยนะคะกับตัวแป้งสาลีนะคะอันนี้ใช้เนยจืดนะคะเราผสมลงไปคือตัวรูเนี่ยมันจะทำให้ตัวครีมซอสเราเนี่ยมีความข้นเหนียวนะคะทีนี้เราก็ผัดนะคะตัวเนยนะคะกับแป้งสาลีนะคะเข้ากันเป็นเนื้อเนียนนะคะแล้วก็เทนมลงไปนะคะคือเราใส่นมทีละน้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาตะกร้อตีนะคะจนตัวแป้งกับเนยนะคะเป็นเนื้อเนียนจากนั้นเราก็ใส่ครีมสดลงไปเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็เปิดไฟต้มให้เดือดนะคะแล้วเราก็ปรุงรสด้วยเกลือนะคะแล้วก็ผงปานเชอร์วี่ค่ะผงปานเชอร์วี่เนี่ยมันเป็นของตัวเกาหลีที่เลือกใช้เนี่ยคือเป็นผงปานเชอร์วี่ร้อยละ 94% แล้วก็เกลือนะคะคือไม่มีผงชูรสมันทำให้ครีมซอสเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยเราก็คนแล้วก็ต้มจนมันเดือดแล้วก็ซอสมีความข้นขึ้นมานะคะคือเสร็จแล้วนะคะ